ดีครับเพชรเมืองศรีทีเด็ด99ครับไซส์เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมวัน20วันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายทีเด็ด99มีใครเป็นผู้เฝ้าซ้อมบ้างก็มีใหญ่ๆครับลำมุนเล็ก ET ก็คือเพื่อนๆพี่ในค่ายตัวใหญ่ช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่นะปีนี้20ครับเราสูงเท่าไหร่ตอนนี้สูง173ครับน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่นะครับปล่อยประมาณ64 65ครับเราเป็นมวยสไตล์มวยฝีมือครับแล้ววันนี้เรามาเจอซุปเปอร์เล็กไม่เคยต่อยกันเลยไม่เคยนี่ครั้งแรกเลยครั้งแรกแล้วได้ศึกษาเกมมาต่อยเขาไหมอ่ะก็ดูเขาต่อยบ่อยครับมวยสไตล์ก็สไตล์คล้ายนะครับมวยฝีมือครับแล้ววันนี้มาเจอเนี่ยเราวางเกมวางแผนไงก็ต่อยเรื่อยครับตามเกมครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรค่อยแก้ไขกันอีกทีล่าสุดเราต่อยไปที่ต่อยที่ลำเนินครับก็คือที่นี่วันนั้นต่อยกับต่อยกับจอมครับเป็นไงบ้างเสมอกันครับเสมอไปเวทเท่าไหร่วันนั้นที่ต่อย136ครับก็คือเวทวันนี้เลยครับแล้วเมื่อเช้านี้เข้าสอบหนักยังยังครับคิดว่ามาเกินหรือมาขาดก็มาเกินครับเกินประมาณเท่าไหร่ประมาณ2ปอนด์ได้ครับก็คือเหมือนว่าวิ่งตอนเช้าใช่ครับยืดเส้นยืดสายเนาะร่างกายไฟนี่เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยสมบูรณ์อย่างแรงครับวันนี้พร้อมมาเอาชนะที่กับค่ายเหมือนเดิมพร้อมครับวันนี้เต็มที่นะเต็มที่ไฟนี่คุมมากี่กิโลครับวันสี่โลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณเกือบ300แล้วเราคนจังหวัดศรีสะเกษฝากเชียร์ช่วยแฟนคลับเรานี้หน่อยก็วันนี้ขอเชียร์ด้วยครับวันนี้สู้เต็มที่ครับวันนี้คู่เอกช่วงทูเลยนะใช่ครับเอาดีขอให้เราโชคดีครับขอบคุณมากครับครับผมสู้เป็นเล็กจิ๋มมึงนอนไฟเราซ้อมมากี่วัน2อาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายจิ๋มมึงนอนมีใครเป็นผู้เฝ้าซ้อมไฟนี้มีพี่หนึ่งร้านเล็กแล้วก็ดวงสมพงศ์ก็คือเพื่อนพี่ตัวใหญ่ในค่ายช่วยกันใช่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับยาม20ครับเราสูงเท่าไหร่ตอนนี้175น้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ประมาณ67เรามวยสไตล์นะครับฝีมือครับแล้ววันนี้เรามาเจอเพชรเมืองศรีไม่เคยต่อยกันเลยไม่เคยครั้งแรกเลยเหรอแล้วเราได้ศึกษาเกมมาต่อยกันมายังก็ดูว่าเห็นเขาชกบ่อยมวยสไตล์อะไรที่เราดูเหมือนกันครับฝีมือเหมือนกันแล้ววันนี้เรามาเจอเขาเนี่ยเราวางเตรียมวางแผนไงดิก็เราดูบนเวทีก็ต่อยมาทุกลูกครับตามสไตล์เราไปก่อนเขามีอะไรมาออกตามนั้นเลยคือเหมือนมาแลกเปลี่ยนอาวุธกันเลยว่าเถอะแล้วล่าสุดเล็กต่อยไปที่สุราษฎร์ครับที่สุราษฎร์อันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยช่างครับต่อยเวท136ครับ136ก็คือเวทนี้เลยแล้วเป็นไงเสมอกับคานองศึกอ๋อเสมอมาแล้ววันนี้ก็เลยมาต่อยที่รายการใหญ่ที่ราชดำเนินนี่นะแต่วันนี้ต่อยช่องทูครับแล้วเมื่อเช้าที่สองหนักยังยังคิดว่ามาเกินหรือมาขาดอย่างวันนี้พอดีมาสบายเลยร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาชนะกับค่ายเหมือนเดิมครับไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับประมาณ5โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเล็กตอนนี้เท่าไหร่ละหลักร้อยบวกแล้วเนาะเราคนจังหวัดขอนแก่นอ้าวฝากเชิญช่วยแฟนคลับเราหน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะวันนี้ผมสู้เต็มที่อ้าววันนี้คู่เอกต้องทูด้วยนะครับอ้าววันนี้ขอเล่นโชคดีขอบคุณครับ